ถือว่าวันนี้ได้กำไรเยอะเป็นวันสงกรานต์เป็นวันบวชเนรข้อนี้รู้สึกจะโชคดีนะโชคดี5 วันแต่ว่ามีอะไรเยอะแยะมากมายเลยมีแต่บุญมีแต่ความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วอย่าลืมพุทโธนะพุทโธอยู่ไหนก็อย่าลืมพุทโธนะไม่ใช่ไปหลงอยู่ตามถังน้ำอยู่ขันน้ำอยู่เลยทำอะไรก็ต้องพุทโธที่พระอาจารย์บอกพุทโธอย่างเดียวเลยอันนี้สำคัญตามที่แม่ชีได้สอบถามคุณแม่ชีที่ปรึกษาตอนเย็นที่เราเรียกว่าอะไรส่งการบ้านใช่ไหมคุณแม่ชีแต่ละท่านแต่ละคนก็กำลังจะเข้าที่ กำลังจับทางถูกว่าพุทโธไปแนวไหนพุทโธไปยังไงอันนี้มันจะค่อยๆตะล่อมเข้ามานะวันแรกก็ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกยังจะต้องปรับตัวเองเข้ากับวัดเข้ากับกิจกรรมเข้ากับเพื่อนเข้ากับอากาศบรรยากาศเข้ากับอาหารอันวันแรกวันที่สองก็เริ่มจะจับทางการเป็นอยู่คือภายนอกได้สบายขึ้นก็เลยระหว่างพุทโธกับชีวิตประจำวันมันก็เลยชักกระเยอะกันอยู่นะวันนี้ก็ยิ่งแบบมีแต่บุญวันนี้ส่งออกล้วนๆเลยส่งออกแบบอยู่ในกิจกรรมของวัดนะไม่ได้ออกนอกวัดแต่เป็นกำไร